คุณผู้ชมคะหลายๆครั้งเวลามีเหตุชุมนุมหรือว่ามีความขัดแย้งขึ้นในประเทศก็มักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามที่จะจงใจแทรกแซงจากต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายโดยความพยายามสนับสนุนทางการเงินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการแชร์ข้อความกันผ่านโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะขณะที่ผู้ที่ถูกพาดพิงออกมาปฏิเสธค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะปีละ70ล้านอเมริกาจ่ายใครรับเงินต่างชาติแทรกแซงกฎหมายไทยองค์กรต่างชาติชักใหญ่ม็อบนักศึกษารูปภาพและข้อความที่กล่าวถึงหน่วยงานต่างชาติอ้างชื่อสำนักงานส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติของสหรัฐ National Endowment for Democracy หรือ NED ว่าสนับสนุนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในไทยเพื่อล้มล้างรัฐบาลและระบบการปกครองถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในวงกว้างจนกระทั่ง Global Times สื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหยิบยกประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอในบทความแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงการประท้วงไทยและฮ่องกงว่าชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังข้อมูลงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆของเน็ตไม่ใช่ข้อมูลลับทุกคนเข้าถึงได้ระบุว่าแต่ละปีสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยราว 1,600 โครงการใน90ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยรายงานการให้ทุนของเน็ตระบุว่าช่วงเวลา4ปีให้ทุนสนับสนุน80โครงการในไทยเป็นเงินราว9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว70ล้านบาทต่อปีก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยนำเสนอข่าวตั้งคำถามว่าสหรัฐชักใยการประท้วงทฤษฎีสมคบคิดหรือข่าวลวง The อีสานเรคคอร์ดหนึ่งในสื่อที่ถูกระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนจากเน็ตเว็บไซต์ระบุว่าให้ทุนปี2018และ2019รวม 95,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้าน8แสนบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักข่าวพลเมืองและเปิดพื้นที่สื่อสาธารณะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบรรณาธิการ The อีสานเรคคอร์ดระบุว่าผู้ให้ทุนไม่ได้เข้ามากำกับเนื้อหารายละเอียดการทำงานนี่คือขายที่แบบถูกกล่าวอ้างถึงใช่ไหมถูกอ้างถึงก็จะบอกว่าเนี่ยช่วยให้รีพอร์ตว่าข่าวเนี้ยเป็นเฟกนิวอย่างอาจารย์จอนอึ้งภากรที่เป็นผู้ดูแลแบบอย่างไอลอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแกก็แบบเหมือนอีเมลซีซีหาหน่วยงานที่แบบอยู่ในโครงข่ายว่าช่วยรีพอร์ตเข้าไปว่านี่คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับองค์กรที่รับทุนจากต่างประเทศซึ่งคือเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยและก็ต้องการให้สื่อมีเสรีภาพหรือองค์กรที่ทำงานหรือรับเงินจากเขาอ่ะมีเสรีภาพเขาไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยขณะที่บางหน่วยงานและบุคคลที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ได้รับทุนจากเน็ตกลับปรากฏชื่อและภาพว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าส่วนตัวถูกกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้พยายามแจ้งความหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าตั้งคำถามถึงการจัดการของภาครัฐต่อปัญหาข่าวลวงคือบอกตรงๆว่าทีแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นรูปตัวเองกับคุณสุนัยฮิมาลัยวอชเนี่ยเข้าไปอยู่ในแบนเนอร์หนึ่งที่มีการเผยแพร่กันเยอะมากเลยแล้วเราก็แบบว่าเราไม่เคยคือเราไม่เคยรับเงิน NED มาก่อนเลยนะคะแล้วในช่วงที่เป็นกรรมการสิทธิ์มา3ปีกว่าเนี่ยก็ยิ่งไม่เคยรับทุนใครเลยด้วยซ้ำไปก็ทำหน้าที่อย่างเดียวแล้วก็พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ยังไม่ได้รับทุนก็ไม่ได้ขอทุนใครเลยอะไรแบบนี้ก็แปลกใจว่ามันออกมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ ทาง Human Rights Watch เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับทุนนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าออกมาแล้วมันมีคนเชื่อไงคะวรงเดชกิจวิกรมผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีโพสต์ Facebook 6รายชื่อทุนต่างชาติที่ให้งบสนับสนุนไอลอพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาห้ามหน่วยงานภาคประชาสังคมหรือ NGO รับเงินทุนจากต่างชาติด้านหนึ่งมองว่ารัฐบาลควรเดินหน้าห้ามหน่วยงานภาคประชาสังคมรับทุนต่างชาติโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการแทรกแซงกิจการภายในประเทศขณะที่ฝั่งเห็นต่างมองว่าการพยายามอ้างถึงทุนต่างชาติเป็นเพียงเพื่อต้องการลดความน่าเชื่อถือ
และปิดกั้นความคิดของผู้เห็นต่างชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการที่นี่ไทย PBS อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเราค่ะ